ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันโดรน4ใบพัดศึกปีกหมุนประลองปัญญาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สนามนี้มี45ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะคะชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาทสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันสนามนี้ก็ต่อไปก็จะไปแข่งขันต่อที่จังหวัดสกลนครนะคะเพื่อชิงเงินรางวัลรวมอีก 400,000 บาทด้วยสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันรอบคัดเลือกนั้นมีการบินโชว์ของโดรน4ใบพัดที่จะใช้แข่งขันจริงส่วนด่านการแข่งขันนั้นจะให้เวลาทั้งหมด3นาทีเพื่อบินสำรวจภาพของผู้สนับสนุนและต่อด้วยการบินทิ้งสัมภาระบินลอดอุโมงค์น้ำจบที่การบินโจมตีพร้อมการลงจอดค่ะทีมของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมซึ่งประกอบไปด้วยคณะฝ่ายบริหารคณะคุณครูและนักเรียนนะครับก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเราถือว่าในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นเกียรติมากกับจังหวัดเชียงรายแล้วก็ทางคณะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมด้วยครับสำหรับวันนี้นะคะเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อคัด16ทีมสุดท้ายไปแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้ไทย PBS ถ่ายทอดสดวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 14:05 น.เป็นต้นไปอย่าลืมติดตามค่ะ